ดีครับเพื่อนๆชาวดอทอารีนาทุกท่านครับกลับมาพบกับรีวิวฮีโร่กันอีกแล้วนะฮะและคราวนี้เราก็มารีวิวผีดิบตัวนี้ครับเซตครับเป็นตัวที่แจกฟรีในเดือนตุลาคมนี้นะครับเซตเป็นตัวแทงที่มีความสามารถในการซัมมอนซอมบี้ออกมาป่วนนะครับและเมื่อซอมบี้นั้นตายก็จะกลับมาฮิลให้กับเซตเองอีกด้วยครับไปดูความสามารถของเซตกันเลยดีกว่านะฮะคิวแรกพาอัลติเมทอันนี้เซตจะทำการแปลงร่างเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีระเบิดเวทรอบๆตัวเรื่อยๆครับและไม่แค่นั้นนะครับระเบิดเวทที่ทำดาเมจได้นะครับจะย้อนกลับมาฮิลให้กับเซตเองครับแล้วก็ในร่างตัวใหญ่นี้เซตก็จะเพิ่มความต้านทานเวทแล้วก็เพิ่มกรอบด้วยนะฮะสกิลที่2สกิลนี้เซตจะวางหลุมศพไว้ครับและหลุมศพนี้ก็จะทำการเรียกซอมบี้ตัวจิ๋วออกมาได้เรื่อยๆครับโดยแลกกับ HP ของหลุมศพเองครับโดยซอมบี้เหล่านี้ก็จะทั้งเพิ่มเกราะเพิ่มเกราะเวทแล้วก็ทั้งฮิลให้กับเซตเมื่อตายอีกด้วยนะครับแต่ซอมบี้เหล่านี้ก็ไม่สามารถตกเป็นเป้าการโจมตีได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เอามาไว้แทงค์นะฮะสกิลที่3ครับสกิลนี้เซตจะเรียกมือมืดขึ้นมาครับโดยมือมืดนี้จะทำเมจิกดาเมจกับศัตรูครับแล้วก็เอาดาเมจที่ทำได้ย้อนกลับมาฮิลให้กับเซตกับหลุมศพแล้วก็กับซอมบี้จิ๋วด้วยครับสกิลที่4ครับเป็นสกิลพาสซีฟครับเมื่อเซตโดนดาเมจถึงจุดหนึ่งครับจะทำการเรียกซอมบี้ออกมา2ตัวครับและสกิลนี้ยังทำให้เซตได้เกราะแล้วก็เกราะเวทครับเพิ่มขึ้นจากจำนวนของซอมบี้จิ๋วในสนามครับและเมื่อซอมบี้จิ๋วตายก็จะฟื้น HP แล้วก็ Power ให้กับเซตด้วยครับแล้วเซตก็ยังสามารถจุติได้อีกด้วยนะครับโดยสกิลจุติของเซตนั้นก็จะเพิ่มทำให้เมื่อซอมบี้จิ๋วโจมตีครับประตูที่ถูกโจมตีก็จะติดสโลเข้าไปด้วยครับโดยเควสที่2ของการจุติเซตนะครับก็จะเป็นการลงถ้ำการเวลาของโรงงานคนแคร์ครับทั้งหมด4ครั้งก็โดยสรุปนะครับเซตก็เป็นฮีโร่ตัวแทงค์อีกตัวที่น่าสนใจครับเพราะว่าความสามารถในการแทงค์นี้ไม่ต้องห่วงครับแบบมีทั้งสกิลในการเพิ่มเกราะแล้วก็เพิ่มเกราะเวทให้กับตัวเองครับและยังมียูนิตซัมมอนออกมาป่วนด้วยครับแล้วก็เป็นตัวที่สามารถฮิลตัวเองได้เรื่อยๆด้วยนะฮะจากซอมบี้ที่ตายไปครับเพราะฉะนั้นเซตก็เป็นตัวนึงนะฮะที่น่าจะปั้นเก็บไว้ใช้ครับแต่ยังไงวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ